วรรณกนกวนาวงศ์ค่ะและนี่คือเสียงแห่งความกรุณา Compassionate Voice โดยโครงการชุมชนกรุณากลุ่ม Peace Food Aid ต้อนรับเข้าสู่ Compassionate Voiceเสียงแห่งความกรุณาพอดแคสต์นะคะที่จะพาคุณฟังไปรับฟังเสียงของผู้คนค่ะที่ดูแลกันนะคะด้วยความเกื้อกูลแล้วก็ด้วยหัวใจของความเมตตากรุณาเนื่องจากว่าแต่ละคนโจทย์ของชีวิตก็แตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือกันก็จะต้องมีความหลากหลายการดูแลกันก็ต้องมีความเข้าถึงหัวใจของกันและกันด้วยวันนี้จะพาคุณฟังไปรับฟังโจทย์ของชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งจะต้องเป็นคนที่มีชีวิตมายาวนานระดับหนึ่งทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังถึงจะสามารถเผชิญกับโจทย์นี้ได้นะคะเพราะว่าเรากำลังคุยกันเรื่องโจทย์ของผู้สูงวัยแขกรับเชิญนี่หัวเราะกรุบกริบนะคะส่งเสียงมาเป็นระยะนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดวงใจหล่อธนวณิชนะคะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาธุรกิจและการดูแลสังคมสูงอายุคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะคุณกนกวรรณแหมพอบอกว่าโจทย์ชีวิตอีกรูปแบบเฉพาะนี่อาจารย์ถึงกับหัวเราะออกมาเลยนะอาจารย์อยู่ในโจทย์นี้แล้วหรือยังคะใช่แล้วค่ะโจทย์นี้แล้วค่ะกำลังเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มรูปแบบนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงตัวช่วยนะคะที่จะทำให้การเตรียมพร้อมรับมือกับสังคมสูงอายุนะคะอาจจะแตกต่างไปจากอดีตเพราะว่าณวันนี้เนี่ยเรามีพวกเครื่องมือออนไลน์แพลตฟอร์มออนไลน์เยอะนะคะที่จะช่วยทำให้สะดวกขึ้นแต่ว่าโจทย์ของสังคมสูงอายุณวันนี้ก็แตกต่างไปจากอดีตด้วยต้องให้อาจารย์พูดถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ที่วันนี้เราจะแนะนำกับท่านฟังก็คือ Lady Senior ที่ได้รับการออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นแพลตฟอร์มของ Lady Senior คืออะไรและทำอะไรบ้างคะจ๊ะแพลตฟอร์ม Lady Senior นะคะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้ที่อายุ50ขึ้นไปหรือผู้ที่กำลังจะสูงอายุเนี่ยนะคะที่อยากจะเรียนรู้อยากจะทำงานนะคะแล้วก็อยากจะมีสตางค์ใช้ในช่วงที่เกษียณนะคะค่ะแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นพื้นที่เรียนรู้นะพื้นที่จัดหางานแล้วก็พื้นที่ค้าขายสำหรับผู้สูงวัยค่ะเรดดี้ซีเนียร์ทำตรงนี้นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่เรียนรู้อันนี้สำคัญมากเลยนะคะสำหรับการเตรียมความพร้อมค่ะเรามีชุดความรู้อะไรบ้างคะอาจารย์ในเรดดี้ซีเนียร์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าชื่อที่เป็นชื่อโครงการเรดดี้ซีเนียร์โครงการเปลี่ยนเกษตรเป็นพลังต้องขอแนะนำก่อนว่าโครงการนี้เราคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติซึ่งสำนักงานนี้อยู่ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมนะคะสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งตัวดิฉันเองเนี่ยเป็นหัวหน้าโครงการเป็นคนที่เสนอโครงการนี้เพื่อไปขอทุนรัฐบาลมาทำแพลตฟอร์มนี้ให้ความรู้หลักๆเลยนะคะสองหมวดใหญ่ๆเลยค่ะเรื่องของการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจหมวดหลักนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือหมวดเรื่องของเทคโนโลยีค่ะเพื่อให้เราทันกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่บอกว่าพูดกันบ่อยๆคือยุคดิจิตอลหรือสังคมเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะเราต้องปรับตัวจะมี2หมวดวิชาความรู้ใหญ่ๆค่ะส่วนเรื่องของกายใจนะคะเราให้ความสำคัญในเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องกายใจเป็นเรื่องสำคัญมากทุกอย่างนี้เริ่มที่ใจนะคะอันนี้ก็คือที่มาที่ว่าเราคือ Ready Senior ทำกิจกรรมร่วมกับ Peaceful Days อันนี้คือที่มานะคะแต่จะพูดก่อนว่าภาพรวมของหลักสูตรกายใจที่เราจัดมาเนี่ยนะคะหลักๆคือเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะอันนี้เป็นหลักสูตรที่เขาเรียกกันนะมีทั้งหลักสูตรระยะสั้นระยะยาวนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือหลักสูตรดูแลใจผู้สูงอายุหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เราReady Seniorร่วมกับ Peaceful Days ในการพัฒนานะคะรูปแบบการเรียนการสอนการให้ความรู้ผ่านทางออนไลน์นะคะอันนี้คือหลักสูตรเกี่ยวกับดูแลสุขภาพกายใจและนอกจากนี้ก็มีเรื่องโภชนาการมีเรื่องของศิลปะเรื่องของดนตรีเพื่อทำให้สมองของเราหรือว่าจิตใจของเราเนี่ยเบิกบานส่วนอีกหมวดนึงเป็นเรื่องของการเท่าทันเทคโนโลยีค่ะเราเน้นในเรื่องของการมีงานขอโทษการค้าขาย
ออนไลน์นะคะสำหรับผู้ที่มีสินค้ามีผลงานที่ตัวเองทำขึ้นมาหรืออยากจะมาขายของทางออนไลน์นะคะเราสอนสำหรับผู้สูงอายุเลยนะคะที่จะเรียนรู้เรื่องนี้ให้มันง่ายแล้วทำได้ด้วยแล้วก็ในเรื่องของนอกจากค้าขายออนไลน์แล้วเนี่ยก็จะมีการนักเขียนคนที่เป็นนักเขียนที่ชอบเขียนก็มาเรียนเทคโนโลยีใหม่ๆเหมือนว่าการและแอปพลิเคชันหรือว่าอะไรแบบนี้การสร้างบล็อกต่างๆการสร้างบล็อกใช่ค่ะการเขียนคอนเทนต์ไรเตอร์อย่างนี้นะคะเพื่อที่จะปรับสิ่งศักยภาพในตัวเองเนี่ยให้บวกกับเทคโนโลยีใหม่ๆให้มีมูลค่าขึ้นมาใช่ถูกต้องใช่ค่ะอันนี้ราคา2หมวดหลักๆที่เราทำค่ะค่ะก็เหมือนกับว่า Ready Senior ก็จะเป็นเหมือนห้องเรียนให้ผู้สูงอายุใช่ไหมคะอาจารย์เป็นห้องเรียนเราเป็นห้องเรียนแล้วเป็นจะเป็นพื้นที่เรียนรู้จริงๆเนี่ยเราอยากจะจัดในห้องคลาสเป็นห้องเรียนเลยนะคะแต่ว่าโควิดทำให้เราจัดออนไลน์ทั้งหมดเลยค่ะรวมทั้งหมดเนี้ย30หลักสูตรด้วยกันในช่วง6เดือนที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าก่อนที่อาจารย์จะออกแบบห้องเรียนให้ผู้สูงอายุแบบนี้แสดงว่าก่อนหน้านั้นจะต้องมีการสกัดข้อมูลมาก่อนว่าสิ่งที่ผู้สูงอายุจะต้องเรียนจะต้องเท่าทันเหมือนติดอาวุธให้ตัวเองจะต้องมีอะไรบ้างใช่ไหมคะมันต้องผ่านการศึกษาวิเคราะห์มาก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะคือว่าเรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ย Ready Senior เป็นแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยชิ้นนึงนะคะซึ่งเราทำงานวิจัยชื่อว่าโครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงอายุของประเทศไทยนะคะโครงการนี้เราทำวิจัยเราทำเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วก็งานวิจัยเนี้ยทำให้เราเห็นภาพเห็นปัญหาชัดเจนขึ้นเยอะมากแล้วเราก็พบว่าถ้าเราก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุแล้วเนี่ยเราต้องเตรียมอย่างไรหลายท่านคงจะรู้ดีอยู่แล้วว่าเนาะใครๆมักจะพูดเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วบอกว่าเราเนี่ยให้เตรียมตัวแล้วเตรียมยังไงเตรียมยังไงให้เก็บตังค์ให้เก็บยังไงในเมื่อเงินก็ไม่ค่อยได้มีอยู่แล้วนะคะคนไทยแล้วคนก็ยังนึกภาพไม่ออกนะยังนึกภาพไม่ออกว่าไอ้สังคมสูงวัยมันเป็นยังไงล่ะเพราะเราไม่เคยมีใช่ไหมเราไม่เคยมีเราไม่เคยเจอแต่การที่คือตัวเองนะคะตอนที่อายุ20เนี่ยได้มีโอกาสไปเรียนหนังสือที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเขากำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุญี่ปุ่นเมื่อ30ปีที่แล้วนะเหมือนไทยตอนเนี้ยที่เขากำลังจะเข้าสู่สังคมสูงอายุเต็มรูปแบบเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเต็มตัวยังไงใช่ไหมคะพอเราดูตอนนั้นเราก็เลยโห30ปีนะคุณกนกวันที่เราเฝ้ามองสังคมนี้แล้วเราก็ทำวิจัยไปด้วยนะคะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรอันดับแรกเนี่ยจะบอกว่าสังคมไทยเนี่ยนะคะอาจจะพูดถึงการเรื่องเงินแล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการใช้ชีวิตนะคะก็คือว่าเงินออมไม่พอคำว่า financial literacy มาเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมานี้เองสำหรับคนรุ่นใหม่แต่คนรุ่นเราเนี่ยไม่มีคำพูดเรื่องนี้นะมีแต่ใช้กับใช้แล้วเรามันผ่านไปแล้วไงมันก็พูดย้อนกลับไปไม่ได้เนาะอย่างคนรุ่นเราอาจารย์ถ้าคนรุ่นเราอาจารย์ระบุเจนเลยเจนไหนคน Gen X นี่แหละ Gen X เนี่ยแหละที่ไม่จริงๆแล้ว Gen X ขึ้นไปเนี่ยไม่ทันนะไม่ทันเก็บเงินนะคะและอย่างนึงเนี่ยรายได้เราก็น้อยนะคือแรงงานของเราเนี่ยราคาถูกเราเป็นแรงงานราคาถูกมานานแล้วเนาะแล้วเราก็จะคืออย่ามองเก็บเงินเนี่ยยากอยากจะเก็บก็เก็บยากต้องบอกเลยนะคะคราวนี้เราก็เลยรู้ว่างานวิจัยชิ้นเนี้ยนะคะมีอาจารย์ท่านหนึ่งเขานำเสนอเขาบอกว่าเขาวิเคราะห์ออกมาเลยนะว่าคนไทยเนี่ยเงินจะหมดเงินออมนะคะจะหมดก่อนที่จะตายเนี่ยงานนี้มันทำปี2560นะคะ2560เมื่อ5ปีที่แล้วนะก็บอกว่าคนที่อายุ60เมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็65แล้วเนาะเขาบอกว่าคนรุ่นนั้นเนี่ยสถิติอายุเฉลี่ยของคนไทยที่สภาพัฒน์ทำไว้เนี่ยนะเฉลี่ยอายุถึง80อายุเฉลี่ยนะอายุไขเฉลี่ยถึง80แต่คนเนี่ยจะหมดเงินออมอันนั้นยังไม่มีโควิดนะจะหมดเงินออมเนี่ยประมาณ14ถึง17ปีหญิงกับชายแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ว่าเงินออมหมดก่อนตายอ่ะเงินออมหมดก่อนจะตายเนี่ย14ถึง17ปีคือเราจะอยู่ยังไงอ่ะอันนี้คือโจทย์แล้วฟังแล้วโอ้โหสะกิดใจมากเลยงานวิจัยชิ้นนี้นะคะคือเราจะเห็นว่ามันชัดขึ้นเรื่อยๆกับอีกอันนึงเนี่ยนะคะตัวเลขก็คือคนไทยนะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่า 80% ติดสังคมก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้ยังแอคทีฟอยู่นะแต่ 20% น่ะจะแบบมีปัญหาทางสุขภาพต้องอยู่กับบ้านหรือไม่ก็ติดเตียงเลยต้องอยู่นอนบนเตียงอย่างเดียวอันนี้เป็นสัดส่วนประมาณ 20% รวมๆกันนะคะเราก็เลยมอง2เรื่องนะคะว่า1เงินออมไม่พอทำยังไงให้เขาได้มีเงินใช้นะคะแล้วอีกอันนึงก็คือว่า
สุขภาพที่ยังแอคทีฟอยู่เนี่ยทำยังไงให้เขาได้แอคทีฟต่อไปเรื่อยๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นโจทย์หลักเลยเป็นการออกแบบเห็นปัญหาชัดใช่ไหมเราก็เลยมาออกแบบว่าเฮ้ยเราทำ ready senior ดีกว่าอันนี้นะคะคือเปลี่ยนเกษียณให้เป็นพลังหรือว่าเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะเกษียณนะคะเพราะว่าคุณกนกวรรณช่วงโควิดที่มันเกิดขึ้นหลายๆอย่างในเศรษฐกิจมันเกิดมันเปลี่ยนแปลงชีวิตกับคนที่เราไม่ทันตั้งตัวเลยนะอันนี้เราก็ทราบใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราจะเริ่ม ready senior เราบอกเลยค่ะเราเห็นงานวิจัยละชัดละเราคิดว่าอีกอันนึงที่ได้ประโยชน์มากๆกับการทำงาน ready senior ก็คือว่าการที่เห็นสังคมญี่ปุ่นที่เขาแก่ก่อนเราอ่ะเขาไปก่อนเราเราเห็นเขาเตรียมตัวเนาะแล้วเราก็เห็นเลยว่าในช่วงที่เขากำลังเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงอายุแบบเต็มรูปแบบของเมืองไทยนะอีก15ปีนะคะอีก15ปีเนี่ย 30% ของคนไทยจะเป็นคนที่อายุ60ขึ้นไปถ้าเราไม่แข็งแรงแล้วใครจะดูแลเรานะคะเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของ Ready Senior ก็คือว่าเซลฟ์แคร์คือดูแลตัวเองต้อง Active Aging Active เท่าที่เราจะทำได้นะคะอันนี้เป็นงานวิจัยที่ดร.วรเวททำเอาไว้นะนะคะเขามองเขา forecast เลยค่ะงานเนี้ยน่าสนใจมากนะเขามองประชากรว่าตั้งแต่ปี2010ถึง2040นะตอนนี้เราปี2022ถูกไหมคะอีก18ปีเนาะเขาบอกว่าอีก18ปีเนี่ยก็คือปี2040เนี่ยนะคะประชากรในปี2040เนี่ยนะคะคนอายุ60คนไทยอายุ60เนี่ยนะจะมี 30%อย่างนี้นะคะสัดส่วนก็คือว่าถ้าเรามองในอีก18ปีข้างหน้า2040นี่คือตัวเลขคร่าวๆเนาะนะคะ32% เป็นคนที่อายุ60 32% ของคนไทยคือคนที่อายุ60นะคะถ้าเกิดอีกข้อมูลนึงก็คือว่าในปีเดียวกันเนี่ย2040เนี่ยนะคะ6อายุ65คนอายุ65เนี่ยมี 25%คือมันแล้วแต่ว่าเราจะมองว่าเอาตรงไหนนะคะเอาตรงไหนเป็นตัวตั้งถูกต้องถูกต้องแต่ก็คือไม่ว่าจะเอาตรงไหนเป็นตัวตั้งเราก็จะเห็นภาพชัดเจนว่าในอีก10กว่าปีข้างหน้าเราจะมีคนสูงอายุเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศถูกต้องGen X ในวันนี้คือคนที่วันนี้ยังไม่60แต่อยู่ในช่วงตั้งแต่45 50กำลังจะกลายไปเป็นคนอายุ60ปีในอีก10กว่าปีข้างหน้าแล้วก็แพลตฟอร์ม Lady Senior ก็คือจะมาชวนคนกลุ่มนี้แหละก็คืออย่านิ่งนอนใจเพราะว่าคุณกำลังจะต้องไปเผชิญกับสึนามิผู้สูงวัยในอีก10กว่าปีข้างหน้าใช่ไหมคะอาจารย์ใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะและสิ่งที่อาจารย์พูดตะกี้นี้สำคัญมากๆนะคะคุณผู้ฟังคือความแอคทีฟนิยามของความแอคทีฟที่จะทำให้เรารับมือกับสังคมสูงวัยแบบขั้นสูงสุดเราต้องแอคทีฟยังไงคะอาจารย์ณวันนี้ณวันนี้นะคะดูแลสุขภาพกายดูแลสุขภาพใจเลยนะคะอันดับแรกความรู้เนี่ยสำคัญนะความรู้ที่ทำได้ด้วยนะดูแล้วเข้าใจแล้วทำเลยเพราะว่าคนไทยนะตัวเลขคนไทยเป็นอะไรนะเบาหวานความดันหัวใจเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเราคิดว่าโรคพวกนี้ เป็นโรคผู้สูงอายุแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะ40กว่าเนี่ยเป็นเบาหวานความดันเด็กวัยเรียนก็เป็นเบาหวานกันแล้วใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราจะแอคทีฟเพื่อตัวเราเองเลยนะคะไม่เป็นภาระกับคนอื่นเนี่ยอันดับแรกคือสุขภาพกายใจด้วยเราพบเลยนะคะว่าในสังคมที่คนสูงอายุเยอะๆอย่างญี่ปุ่นเนี่ยนะคะใจนี่ไปก่อนเลยนะกายเนี่ยเขาก็ดูแลสุขภาพดีแต่ใจเนี่ยความมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้จิตใจของเขาเนี่ยซึมเศร้าหดหู่มันจะมาแล้วมันทำให้ร่างกายเขาก็จะไม่ค่อยแอคทีฟทั้งที่คนประเทศเนี่ยแอคทีฟกันเยอะนะคะเราก็กลับมองสังคมไทยว่าทำยังไงให้กายใจเนี่ยนะคะมันแอคทีฟแล้วมันสดชื่นพร้อมที่จะมีชีวิตอย่างมีคุณค่าเราให้ความสำคัญกับอีกคำหนึ่งคือคำว่าหาคุณค่าของชีวิตนะคะทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองรู้สึกว่ามีคุณค่าชีวิตที่เหลือเนี่ยนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเกิดมาทั้งทีนะทำในสิ่งที่เราดีใจสบายใจพอใจว่าได้เกิดมาแล้วแล้วทำให้เรามีความหวังที่จะมีชีวิตต่อไปด้วยนะคือคุณค่าชีวิตมันสำคัญมากเลยใช่ไหมอาจารย์ยิ่งเราอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันยิ่งทำต้องทำให้มันมีความต้องการที่จะอยู่ต่อถูกต้องใช่ค่ะจริงนะคะคุณกนกวรรณเพราะว่าตอนที่เราทุกชาติอะไม่ว่าชาติไหนก็ตามเนี่ยพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยนะคะถ้าเขาหมดเนี่ยยังไม่มีความรู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่ต่อก็ทุกคนก็จะบอกว่าอยากจะตายอย่างเงี้ยนะคะใช่ถ้าชีวิตไม่มีแรงขับเนาะจ้ะเนาะมันยากอ่ะมันยากนะเรายังไม่ถึงตอนนั้นนะแต่หลายคนที่เขาอายุ7 80เขาบอกว่า
ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมหลายคนพูดนะจากงานวิจัยที่ญี่ปุ่นทำวิจัยญี่ปุ่นเขาก็พูดแบบเนี้ยไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอย่างเงี้ยค่ะโจทย์ยากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางLady Senior เนี่ยใส่เข้ามาเป็นชุดความรู้ทีนี้คุณผู้ฟังจะสามารถเข้าถึงชุดความรู้ของ Lady Senior ได้ในช่องทางไหนยังไงบ้างคะอาจารย์เรามี Facebook นะคะคุณผู้ฟังติดตาม Facebook ชื่อ Lady Senior แหละค่ะพิมพ์ภาษาอังกฤษเข้าไปก็คือ Ready คือพร้อมเนาะREADY Ready Senior ก็คือผู้สูงอายุนะคะ Ready Senior หรือใช้ภาษาไทยว่า Ready ก็ได้ค่ะสระเอรอเรือดอเด็กสระอีไม่โทร Ready แล้วก็ Senior สอโซสระอีนะคะ Senior Ready Senior อันนี้คือ Facebook นะคะถ้าเข้าไปดูแล้วเราจะเห็นว่ามีหลักสูตรมากมายและถ้าท่านบอกว่าอยากจะเรียนได้ค่ะไปดูคลิปย้อนหลังได้ในเว็บไซต์ภาษาอังกฤษเลยค่ะ Ready Senior พิมพ์ติดกันนะคะ .comเว็บไซต์เราจะมีให้ดูหลักสูตรย้อนหลังให้ด้วยนะคะเป็นประโยชน์มากเลยค่ะทีนี้พอเราทำห้องเรียนขึ้นมาค่ะอาจารย์อีกอันหนึ่งที่ท้าทายมากเลยเนาะแล้วโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้สูงอายุด้วยคือต้องทำให้ผู้เรียนกับเขามีความสุขและสนุกที่จะเรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะอันนี้เลยที่ซีเนียร์ทำยังไงที่จะเป็นแรงจูงใจให้เขาสนุกที่จะเรียนอันนี้จริงสำคัญมากตอนที่เราทำหลักสูตรโอ้โหคุณกนกวรรณใช่ไหมเราก็คิดนะว่าจะทำยังไงดีนะอันดับแรกวิทยากรเนี่ยสำคัญเนอะเราจะเลือกวิทยากรที่สดชื่นแบบสดใสสดชื่นนะคะไม่ว่าจะเด็กหรืออายุมากก็ตามเนี่ยนะคะเราได้ทีมวิทยากรแล้วก็ทีมของ Lady Senior ทีมทำงานที่มีพลังมากคือเราคิดว่าเราก็เป็น Lady Senior นะเราก็มีพลังชีวิตอะ Lady Senior เราคิดว่ามีพลังชีวิตที่จะขับเคลื่อนอะไรต่างๆตลอดที่ผ่านมาชีวิตที่เรารู้จักกันแล้วเราก็มาทำงานด้วยกันเนี่ยเราพบว่าทำให้เรามันส่งผ่านนะแม้ว่าเรียนออนไลน์ก็ตามนะมันส่งผ่านถึงผู้เรียนที่มาบนจอคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะบนซูมเนี่ยนะคะแล้วก็มีการพูดคุยเป็นกันเองอันที่หนึ่งเราก็ค่อยๆพูดเราจะพยายามเลี่ยงเราไม่ใช่พยายามเราต้องเลี่ยงคำที่ผู้สูงอายุที่ไม่ที่เข้าใจยากๆอย่างคำเฉพาะคำเทคนิคอันเนี้ยคำศัพท์ยากๆเนี่ยเราเลี่ยงแล้วเราก็จะพูดให้ช้าพูดช้าแล้วก็ให้ดูซ้ำด้วยอันนี้เราทำกระบวนการเรียนของเราแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องทำแบบนี้แต่อันนี้ยืนยันค่ะว่ามันสำคัญนะคะ เพราะว่าคืออย่างกนกวรรณเนี่ยก็ทำสื่อเรื่องผู้สูงอายุมาเป็น10กว่าปีนะอาจารย์แล้วคนค่ะสำหรับผู้สูงอายุนะคุณผู้ฟังพอถึงจุดนึงเนี่ยการได้ยินก็น้อยลงสมองก็จะคิดช้าเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำสื่อของผู้สูงอายุเราจะมาทำอะไรปูดปาร์ดรวดเร็วแบบคนวัยอื่นๆไม่ได้จริงๆนะคะคือมันจะต้องมีความช้าให้เหมาะสมกับช่วงวัยเหมือนกันเราจะมาพูดอะไรปูดปาร์ดแบบคอนเทนต์วัยรุ่นอะไรเงี้ยไม่ได้มันต้องมีแบบเฉพาะกลุ่มเหมือนกันใช่เลยนะคะเราก็เลยคิดว่าแล้วนอกจากนั้นเนี่ยทีมงานของ Lady Senior เองก็เป็นคนที่คือเป็นคนรุ่นเดียวกันเราก็อยู่ใน Lady Senior เหมือนกัน50กว่าเนี่ยเราจะเข้าใจความรู้สึกเราก็จะรู้ว่าจะต้องพูดยังไงจะคุยกันยังไงแล้วเรามีเพื่อนนะต้องบอกเลยนะคะนอกจากเราจะเป็นห้องเรียนออนไลน์ที่ เรียนกันทุกวันเสาร์นะคะเราก็ยังมีชุมชนนะคะเป็นชุมชนแหมเหมือนกับที่พังฟิสฟูเดย์ทำนะเป็นแบบ virtual community นะชุมชนบนไลน์นะคะเรามีคนเป็นสมาชิกประมาณเกือบ1,000คนแล้วเราก็มาแลกเปลี่ยนช่วยเหลือกันอันนี้ดีมากเลยนะคะทุกคนคือคนที่เรียนกับ Lady Senior แล้วก็เข้ามาอยู่ในห้องสูงวัยทันทุกสมัยเทคโนโลยีใครชอบเทคโนโลยีก็มาห้องนี้ใครชอบดูแลตัวเองแล้วก็จะมาเรื่องของห้องไลน์อะไรนะสมองดีไปด้วยกันสมองดีดูแลกันใช่อันนี้นะคะจะพบว่าคนที่อยู่สมาชิกที่เข้ามาเรียนแล้วก็มาอยู่ในห้องนี้น่ารักมากเขาช่วยเหลือกันจริงๆนะดีมากเลยต้องบอกคุณกนกวรรณคือบางเรื่องเนี่ยเขาก็แบบคืออยากหาที่หาคนฟังอะแล้วก็จะเขียนพอเขียนแล้วเนี่ยจะมีคนช่วยตอบนะคะช่วยตอบทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แนะนำจากประสบการณ์ของทุกท่านที่มีเคยดูแลคุณแม่เคยดูแลตัวเองเป็นยังไงเป็นประโยชน์มากเลยค่ะขณะเดียวกันแล้วก็ให้ข้อมูลที่มีอะไรนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วเป็นประโยชน์กับปัญหาที่เขาเขียนมาด้วยประมาณนี้นะคะที่เราทำอันนี้บรรยากาศการคุยกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความรู้เนาะอาจารย์เนาะแต่มันเป็นเหมือนพื้นที่ของการรับฟังกันน่ะแล้วเราจะรู้สึกว่าเออฉันไม่ได้เจอปัญหาคนเดียวเนาะแล้ววัยเนี่ยวัย45 50เนี่ยกำลังเป็นวัยที่ต้องดูแลพ่อแม่สูงวัยอ่ะ
แล้วมันก็จะมีความยากความทุกข์เนาะกับเครียดนะถูกค่ะบางคนดูแลลูกด้วยนะคุณกนกวรรณดูแลลูกด้วยดูแลพ่อแม่ด้วยนะคะเป็นแซนด์วิชอยู่ตรงกลางเลยแหละอันนี้เขาก็เครียดสูงเป็นที่มาของวิกฤตวัยกลางคนเลยเนาะซึ่งการมีพื้นที่ที่ได้คุยได้ระบายและปรึกษากันเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันนะคะก็พอเห็นภาพนะคะว่าในห้องเรียนของ Ready Senior เนี่ยจะมีองค์ความรู้อะไรมีบรรยากาศการพูดคุยยังไงที่สำคัญก็คือเป็นการใช้เทคโนโลยีออนไลน์เพื่อที่จะดึงดูดให้กลุ่มผู้สูงอายุเข้ามาเตรียมพร้อมตัวเองเพราะฉะนั้นคุณฟังก็จะเห็นโจทย์เลยเนาะการเป็นคนแก่ในสังคมสูงวัยคำว่าแก่นี่พูดเบาๆก็เจ็บนะจ๊ะ แต่ว่าเรากำลังจะต้องเป็นคนแก่ในสังคม สูงวัยที่เมืองไทยไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้มาก่อนเรากำลังมีโจทย์เรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพการเงินและยังมีโจทย์เรื่องสุขภาพสมองที่จะมาพร้อมกับสังคมสูงวัยด้วยใช่ไหมคะคือต้องบอกว่าเดี๋ยวตัวเลขทั่วโลกของ WHO นะคะองค์กรอนามัยองค์การอนามัยโลกเนี่ยบอกว่าทุกๆ3วินาทีทุกๆ3วินาทีทั่วโลกนะจะมีผู้มีภาวะสมองเสื่อม1คนทุกๆ3วินาทีจะมี1คนของคนไทยตัวเลขสถิติเป็นหลายแสนเหมือนกันนะคะในเมืองไทยเนี่ยแต่ว่ารู้ว่ามันมากขึ้นเพราะว่าเราเคยจัดสัมมนาในปี2018เนาะคุณหมอทางด้านสมองเสื่อมเนี่ยเขาบอกเลยว่าตอนนี้มีค่าใช้จ่ายค่ายาสำหรับการดูแลผู้มีสมองเสื่อมเยอะมากขนาดนี้นะแล้วก็ทำนายไปว่าอีกนะคะถ้าเราอีก20ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรฟังแล้วฟังตัวเลขแล้วมันน่ากลัวมากเลยมันน่ากลัวมันน่ากลัวคุณมันเลยเราต้องเลยลุกขึ้นมาทำเรื่องนี้สิ่งที่คุณผู้ฟังต้องทำความเข้าใจโรคสมองเสื่อมก็คือสมองเนี่ยเสื่อมแล้วเสื่อมเลยนะเขาไม่สามารถที่จะรักษาให้กลับมาเหมือนเดิมได้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นโรคที่มาพร้อมค่าใช้จ่ายที่สูงมากแล้วเรากำลังจะเป็นสังคมผู้สูงวัยมีคนแก่เยอะคนแก่ก็มีภาวะเรื่องโรคสมองเสื่อมเกิดขึ้นอีกนี่คือโจทย์ที่วันนี้เราชวนคุณผู้ฟังให้มองเห็นภาพรวมๆนะคะแล้วก็เป็นที่มาของการมี Lady Senior ตอนนี้เนี่ยเราเปิดห้องเรียนของเรามายาวนานแค่ไหนแล้วคะอาจารย์ห้องเรียนเปิดมาตั้งแต่เดือนกันยาค่ะ6เดือน6เดือนเสร็จๆแล้วค่ะคนมาเรียนกับเราเนี่ยประมาณ 4,000 คนนะหมายถึงว่าเราเปิดห้องเรียนมาก็มีคนมาเรียนซ้ำเรียนหลักสูตรนั้นหลักสูตรนี้นี่นะคะประมาณ 4,000 คนด้วยกันดีนะคะเราเขาบอกอย่างนี้ค่ะเราทำแบบสอบถามด้วยนะเวลาเขาประเมินกลับมาเนี่ยเรียนเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างคะทุกคนแฮปปี้มากพอใจมากที่สุดเพราะว่าเขาชอบเรียนต้องบอกว่าโดยพื้นฐานเขาเป็นคนชอบเรียนแล้วเขาบอกว่ามีหลักสูตรแบบนี้เนี่ยมันหาเรียนได้ยากเนาะแล้วมันก็ไปเรียนฟรีด้วยนะคะคือหลักสูตรเรานอกจากเรื่องของสมองเรื่องสุขภาพเรื่องอาหารแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องศิลปะนะคะสร้างงานอดิเรกนะแล้วอีกอันนึงเนี่ยนะที่คนฮิตคนชอบมากๆคือการเรื่องของจัดบ้านนะคะจัดบ้านแล้วก็เรื่องการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตหลายคนชอบนะเพราะว่ายังค้นคว้าไม่เป็นเพราะคนรุ่นเจนเราขึ้นไป60ขึ้นไปอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์เพิ่งมาอินเทอร์เน็ตเพิ่งมาไงเพราะฉะนั้นเขาก็ยังไม่ค่อยคล่องพอเขาได้มาเรียนเรื่องนี้เขาบอกว่ามันทำให้เขาเนี่ยไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งอะเรียนรู้ได้ตัวเองเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองจากการสืบค้นบนท่องโลกอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็เป็นหลักสูตรที่เขาสนใจนะได้รับความนิยมนะคะมีโจทย์หลายอย่างมากนะคะที่ตะกี้คุยไปเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องของตัวผู้สูงอายุเองที่จะต้องเตรียมพร้อมเนาะกับอีกอันนึงที่เราต้องเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วยก็คือการกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยแบบสุดยอดนะคะก็คือมีผู้สูงอายุ 30% กับอีกอันนึงก็คือการถูกdisrupt ทางเทคโนโลยีใช่ไหมคะเพราะว่าวัยเราเนี่ย Gen X นะคะโตมาพร้อมกับยุคอนาล็อกแต่เรากำลังจะถูกดิจิตอลเนี่ยเข้ามาแทนที่ฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งชุดความรู้ที่จะต้องมีทีนี้กับการทำงานเนี่ยอาจารย์คงจะต้องมีพันธมิตรเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันเยอะเลยพีทฟูเดทเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ได้ทำงานร่วมกับทางสถาบันของอาจารย์ใช่ไหมคะมีกิจกรรมหรือว่าโครงงานอะไรที่ทำร่วมกันคะพีทฟูเดทกับ Ready Senior นะคะเราร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเราชื่อว่าหลักสูตรดูแลใจค่ะตัวดวงใจเองนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเลยนะคุณกนกวรรณเรื่องดูแลใจผู้สูงอายุนะที่มาจากเรื่องหลักสูตรนี้ก็เพราะว่าเราทำวิจัยดวงใจเองนะคะไปทำวิจัยที่ญี่ปุ่นอีกเหมือนกันนะประมาณ8ปีที่แล้วนะแล้วโชคดีที่มาเจอ Fish Food Day คือ8ปีที่แล้วเราทำว่าการจัดการชีวิตของคนสูงอายุในญี่ปุ่นนะเขาทำกันยังไงเนาะอันดับแรกเราพบอย่างนี้เลยนะคะน่าสนใจแล้วมันเปลี่ยนชีวิตดวงใจเลยนะคะเปลี่ยนชีวิตของเราเองเลยอะเขาอันนี้น่าสนใจมากคือเราไปเรียนรู้กับ
ทีมหมอกับพยาบาลมือใหม่นะหมอพยาบาลมือใหม่ที่เพิ่งจบเลยอ่ะแล้วไปทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นคนญี่ปุ่นหมดเลยนะคะแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นแล้วเราเนี่ยพบว่าหลักสูตรเขาก็สั้นๆเนาะแต่มันเปลี่ยนชีวิตเลยว่าการที่เราจะดูแลหมอกับพยาบาลต้องใกล้ชิดคนที่ป่วยแล้วคนที่อายุมากใช่ไหมเขาก็จะสอนตั้งแต่การสัมผัสเนาะพีซฟูลเดย์เขาก็มีตรงนี้แต่เรามารู้จักพีซฟูลเดย์ทีหลังเนาะสัมผัสมือการสบตาการพูดน้ำเสียงทั้งหมดแล้วก็การฟังการฟังเราคิดว่าพอหลังจากนั้นเราเข้าอบรมใช่ไหมคะแล้วเราเองก็เข้าไปลองไปร่วมกับเขาด้วยทำกับเขาด้วยคุณกนกวรรณมันเปลี่ยนเลยนะชีวิตอ่ะกลับมาได้คิดใหม่เลยคิดใหม่หมดทุกอย่างเลยนะคะถ้าพูดแล้วมันจะยาวมากต้องเป็นตอนต่อไปเพราะมันเล่าแต่ละฉากคุณสักนิดนึงเอาสัก 10% อาจารย์เปลี่ยนยังไงอย่างเช่นหมอกับพยาบาลเนี่ยกับเราเนี่ยรวมกันประมาณสัก20คนแล้วเขาให้จับคู่นะคุณให้เล่นละครโอ้มันเสมือนจริงมากแล้วคนที่เป็นวิทยากรคือพระเราไปเรียนรู้กันในวัดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นวัดอยู่บนภูเขานะเราจับคู่กันแล้วก็คนหนึ่งเป็นคนที่ไม่สบายเขาให้โจทย์เลยนะจะตายอีก2เดือนแล้วอีก2เดือนจะตายนะคะแล้วเราจะทำยังไงที่จะสื่อสารก่อนเราจะไปอย่างสงบเนี่ยจะทำยังไงไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นแบบนี้นะตอนนั้นมันอินกับบทนี้มากคิดหลายอย่างเลยนะว่าอะไรที่ยังไม่ได้ทำอันนี้อันดับแรกเนาะคุณเชื่อไหมว่าเราทำกับคนญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นคนนี้จะเป็นพยาบาลเหมือนกันเนี่ยเขาก็จะพังพูในสิ่งที่เขาอัดอั้นตันใจมันก็เบาเราก็เหมือนกันอัดอั้นตันใจว่าเราก็ลืมมองเรื่องนี้นะเรายังไม่ได้ทำเลยอ่ะเราจะตายแล้วว่าอันนี้อันที่หนึ่งช็อตนี้นะคุณเราทำกันประมาณสักเล่นละครกันเสร็จปุ๊บก็มาล้อมวงคุยกันละครบทที่สองนะคะคราวนี้อาทิตย์หน้าจะตายแล้วล่ะนะคะตอนนี้พูดไม่ได้ด้วยกรอกตาไปมาได้อย่างเดียวจะทำยังไงให้คนที่ป้องไม่สบายเนี่ยไปอย่างสงบมันบีบคั้นหัวใจมากเลยนะคือเราก็ไม่เคยนึกพอนึกว่าฉันต้องเป็นแบบนี้ฉันจะทำยังไงเนี่ยเราเป็นทั้งคนเล่นละครเป็นคนที่ไม่สบายด้วยคนที่กำลังจะตายแล้วก็เราเป็นพยาบาลด้วยที่แบบรับฟังเขาอะไอ้ตรงนี้มันเทคนิคแบบนี้เนาะรับฟังด้วยสัมผัสมือด้วยสบตาด้วยโอ้คุณมันอินมากเลยนะฉากต่อไปเป็นคือตายจริงๆเลยค่ะงานศพเลยคุณเขาสวดศพอะเราก็เป็นนอนเป็นศพให้เขามัดเหมือนจริงเลยนะแล้วเขาก็สวดมนต์อย่างเงี้ยมันจะเป็นการจำลองที่ทำให้เราได้เห็นงานศพของตัวเองขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่คือในความเป็นจริงอะเราคงไม่มีโอกาสได้รู้หรอกว่าตอนงานศพเราอะจะเป็นยังไงคุณอันนั้นคือทำให้เราได้เปลี่ยนวิธีการคิดแล้วก็การใช้ชีวิตเลยนะคะการเปลี่ยนยังไงบ้างเวลาที่ได้เห็นงานศพตัวเองเรารู้มันเปลี่ยนที่ว่าถ้ามันต้องตายจริงๆแล้วเป็นยังไงพอพยานนั้นเสร็จปุ๊บนะคะวันรุ่งขึ้นน่ะได้คิดเลยหลังจากนั้นก็คิดแล้วแหละว่าต้องทำยังไงเนาะคุณฉันเปลี่ยนเลยนะเวลามันเหลือน้อยมากแล้วเราก็ต้องกลับมาหาความรู้ว่าทำยังไงให้คนเนี่ยได้ดูแลใจคนใกล้ชิดของเราก่อนเราเองก็ต้องดูแลใจเราด้วยเนาะแล้วความตรงเนี้ยอะไรที่เรายังไม่ได้ทำอ่ะค้างคาใจยังไม่ได้ทำเนี่ยนะคะเรารีบทำซะเราก็ทำเลยนะอะไรที่เราไปรับปากกับใครไว้หรือรับปากกับตัวเองไว้เนี่ยเรารีบทำแล้วก็ทำเสร็จหมดละแล้วอันหนึ่งที่เราคิดว่าความรู้ตรงนี้เนี่ยนะคะอยากที่จะจัดให้เกิดขึ้นจริงๆในเมืองไทยอ่ะในสังคมไทยทำให้เราก็มาคุยกันว่ากับทางพีซฟูลเดย์ว่าเราอยากได้หลักสูตรดูแลใจผู้สูงอายุว่าเพราะว่าคนเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้น้อยมากแล้วใจเนี่ยใหญ่มากเลยนะใจคือทุกสิ่งเลยนะทุกอย่างเริ่มต้นที่ใจเลยนะคะแล้วถ้าเราเนี่ยดูแลใจกันได้อย่างดีนะคะนิดหน่อยหน่อยมีความรู้หรือมีทักษะตรงนี้ติดตัวเนี่ยมันก็จะทำให้หลายๆอย่างในชีวิตเบาขึ้นนะคะอย่างน้อยการรับฟังเนี่ยนะคะทาง Fitful Day มาช่วยเราก็คือเป็นทีมที่พยายามที่จะทำให้คนผู้สูงอายุที่มาเรียนกับเราเนาะได้รู้เทคนิคแบบเนี้ยเชื่อไหมคะว่าเขาเรียนกับเราแค่6ชั่วโมงคือ3ครั้งนะแล้วมีเวิร์กช็อปบนออนไลน์เท่าที่เราปรับรูปแบบกันนะคะพอเขาเรียนแล้วเนี่ยทุกครั้งจะมีโจทย์ไปลองทำกับคนที่บ้านคนใกล้ตัวแล้วก็มาบอกซิว่าเป็นยังไงบ้างตอนที่ประเมินออกมาเนี่ยหลายท่านเลยนะเขียนมาขอบคุณเลยค่ะโดยส่วนตัวบอกว่าขอบคุณมากนะความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นกับสามีกับลูกแล้วก็คือตัวเขาเองรู้สึกมีความสุขมากขึ้นพอเราได้ยินแบบเนี้ยเราดีใจนะถึงแม้จะไม่ได้ยินทุกเสียงก็ตามนะคะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าเปลี่ยนแหละเพราะว่าเราเองได้เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนแล้วเราคิดว่ามันเป็นสิ่งพื้นฐานเลยนะคะเราก็ดีใจแล้วก็อยากจะจัดหลักสูตรนี้ต่อไปอีกนะคะค่ะโอ้วันนี้ก็
ได้รับความรู้จากอาจารย์ที่ชัดเจนมากนะคะสำหรับแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Lady Senior ก็เชิญชวนท่านผู้ฟังเข้าไปทำความรู้จักกับห้องเรียนผู้สูงวัยนะคะที่รักษาความแอคทีฟแล้วก็รักษากำลังใจนะคะในการมีชีวิตที่จะต้องก้าวต่อไปท่ามกลางโจทย์ของสังคมที่จะยากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่จะซับซ้อนมากขึ้นในอนาคตด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอย่างยิ่งค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดวงใจหล่อชนะวณิชผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาธุรกิจและการดูแลสังคมสูงอายุคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะขอบคุณและสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณกนกวรรณสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะทิ้งท้าย EP นี้ขอฝากเสียงแห่งความกรุณาจากหัวใจของเธอผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดวงใจหล่อชนะวณิชไว้ดังนี้ค่ะคนเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้น้อยมากแล้วใจเนี่ยใหญ่มากเลยนะใจคือทุกสิ่งเลยนะทุกอย่างเริ่มต้นที่ใจเลยนะคะแล้วถ้าเราเนี่ยดูแลใจกันได้อย่างดีนะคะนิดหน่อยหน่อยมีความรู้หรือมีทักษะตรงนี้ติดตัวเนี่ยมันก็จะทำให้หลายๆอย่างในชีวิตเบาขึ้นรับฟังเสียงแห่งความกรุณา Compassionate Voice ได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify และ YouTube Channel Peaceful Date ถ่ายทอดเสียงแห่งความกรุณาโดยโครงการชุมชนกรุณากลุ่ม Peaceful Date และสสส. Thank you.